บักกะบูดอททีวีTech ออนไลน์วันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่กำลังจะมาทำตลาดในเมืองไทยมาฝากกันค่ะบริษัท RTB เทคโนโลยีจำกัดผู้นำด้านเทคโนโลยีได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก13แบรนด์ดังสู่ตลาดโดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่เคยถูกใช้งานอยู่เฉพาะกลุ่มระดับมือโปรลงมาให้ผู้บริโภคทั่วไปได้ใช้งานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมเน้นสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ตรงกับกลุ่มลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์อีกด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์จาก13แบรนด์ระดับโลกที่จะมาทำตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เรือธงอย่างหูฟังไร้สายจาบล่าหูฟังออดิโอเทคนิก้าโดนซีโร่กล้องติดรถยนต์ DOD สายชาร์จเอเนเจียเคสและกระเป๋ายูนิคกล้อง Wi-Fi Motorola หูฟังฟิลิปแบตเตอรี่รีโมฟี่แท่นชาร์จเดอะคูฟไอเดียหูฟังแม็กเซลรวมถึงสินค้าสมาร์ทโฮมจากจาคอฟเยนเซนและสมายนอฟเราจะเห็นได้ว่าการแข่งขันในตลาดไลฟ์สไตล์แกดเจ็ตในปีนี้ค่อนข้างรุนแรงมากแต่ก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคอย่างเราที่หลายๆแบรนด์พัฒนาและออกนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ได้เลือกใช้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะ T-Tech